นาฬิกา48นาทีเรื่องเราเช้านี้ว่ากันต่อไปครับทุกชมครับมาดูประเด็นก็ร้อนแรงเช่นเดียวกันหลังจากที่มีครูเจนนะครับเป็นครูโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาผมบอกเลยท่านผู้ชมมีการโพสต์ภาพและข้อความลักษณะว่าถูกบีบให้ออกจากการเป็นครูตั้งคำถามมาทำนองว่าการเป็นนักร้องไปหาอาชีพเสริมทำงานกลางคืนเนี่ยกลายเป็นว่าผิดจรรยาบรรณครูลักษณะเป็นการพุ่งเป้าไปที่โรงเรียนว่านี่ผิดจรรยาบรรณครูเหรอหรือยังไงบีบให้ลาออกล่าสุดตัดสินใจลาออกใช่ไหมจังไปใช่ค่ะเพราะรับงานเสริมร้องเพลงกลางคืนอย่างที่ว่าไปความคืบหน้าเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับผมนำเสนอไปในเรื่องเล่าสาธิตเบื้องต้นก็คือทางสถาบันการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งนี้ออกมาบอกไม่ได้ต่อต้านขัดขวางเลยเรื่องการไปทำอาชีพเสริมร้องเพลงไม่ว่าแต่ติงเรื่องลักษณะคือลาบ่อยกับเรื่องการแต่งกายค่ะเราก็ต้องดูภาพการแต่งกายสักนิดหนึ่งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายเพราะทางโรงเรียนทีมงานต้องเตรียมภาพลักษณะการแต่งกายในสถานบันเทิงต่างๆซึ่งโรงเรียนเอามาอ้างอิงเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะและโรงเรียนนี้อยู่ที่จังหวัดยะลามุมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งนี้บอกว่าเป็นพื้นที่พี่น้องมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนค่ะท่านผู้ชมภาพก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยเมื่อวานนี้โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งนี้ซึ่งคุณครูคนนี้เคยทำงานผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรรวมถึงครูประจำสาขาวิชาการธุรกิจค้าปลีกร่วมกันชี้แจงครูสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเป็นครูอีกคนนึงซึ่งไปร้องเพลงอาชีพเสริมเหมือนกันแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาโรงเรียนไม่ได้ขัดขวางการแถลงเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนสมพรกิตติสาธรท่านบอกข่าวว่าผู้อำนวยการบีบให้ครูลาออกไม่จริงวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ครูอยู่แล้วการบริหารจัดการในส่วนนี้มีครูอยู่ท่านหนึ่งก็ประกอบอาชีพร้องเพลงเช่นเดียวกันเนี่ยน้องใบโรงเรียนก็สนับสนุนนะคะไม่เคยปิดกั้นค่ะเราอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ต้องละเอียดอ่อนในบางเรื่องประกอบอาชีพเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าไปดื่มเหล้าแล้วก็มีนักศึกษามาร้องเรียนว่าไปเจออาจารย์แล้วก็เอาภาพมาให้ทางวิทยาลัยดูวิทยาลัยก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนในที่ประชุมว่าการจะประกอบอาชีพอิสระเนี่ยประกอบอาชีพนั้นๆได้โรงเรียนส่งเสริมงานหลักคืออาชีพครูงานรองก็คือหารายได้พิเศษกรณีนี้เป็นเรื่องส่วนตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เคยปิดกั้นแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอาจารย์อีกท่านนึงท่านก็หางานพิเศษคือร้องเพลงอยู่แล้วก็ร้องเพลงอยู่ตามร้านอาหารท่านนั้นปกติดีก็ไม่เคยต้องถูกเรียกมาตักเตือนส่วนเรื่องที่ครูเจนบอกว่าถูกบีบอันนี้อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกเป็นเพราะว่าอาจจะโดนติงการออกสื่อเนี่ยบางครั้งไม่จำเป็นต้องออกสื่อในทุกรูปแบบอย่างเช่นครูดื่มเหล้าหรือไปชนแก้วอย่างเงี้ยก็ไม่ดีวิทยาลัยระมัดระวังเรื่องนี้เพราะว่าอยู่3จังหวัดชายแดนใต้นักศึกษา700คนนับถือศาสนาพุทธเนี่ยมี80คนที่เหลือก็คืออิสลามทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นผัวออนระบุว่าการพูดจาต่างๆต้องระมัดระวังใช่ไหมน้องใบการแต่งกายการพูดจาต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะเป็นพิเศษส่งเสริมให้หารายได้พิเศษทำงานทำได้ถ้าไม่กระทบกับงานแต่ถ้าเกิดการร้องเรียนอันนี้มีนักศึกษามาร้องเรียนก็ต้องตักเตือนให้อยู่ในขอบเขตความเหมาะสมอย่างภาพดื่มเหล้าเนี่ยผอ.บอกไม่จำเป็นต้องโพสต์ลงในโซเชียลก็ได้แล้วก็พูดถึงคำว่าจรรยาบรรณของครูการเป็นครูคือต้องเป็นแบบอย่างที่ดีการเป็นนักร้องไม่ได้เสียหายอะไรวิทยาลัยก็ส่งเสริมการแสดงต่างๆของนักเรียนอยู่แล้วยืนยันไม่ได้บีบให้คุณครูลาออกแต่เป็นการลาออกด้วยตัวของคุณครูท่านนั้นเองโดยความสมัครใจผ่านหัวหน้าธุรการแล้วก็ปฏิเสธที่มีข่าวว่าจะแจ้งความดำเนินคดีกับสื่อที่นำเสนอข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่ประการใดกรณีที่เป็นข่าวว่าผอ.บีบครูให้ลาออกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะคะมีครูอีกท่านหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ประกอบอาชีพร้องเพลงเช่นเดียวกัน
นะคะทางโรงเรียนก็สนับสนุนแล้วก็ไม่เคยปิดกั้นในเรื่องนี้แต่การที่ไปดื่มเหล้ามีนักศึกษาที่เขามาร้องเรียนในตรงนี้ไปเจออาจารย์แล้วก็เอาภาพมาให้ทางวิไลดูที่ครูชนแก้วกับผู้ที่มารับบริการซึ่งในตรงนี้ทางวิไลก็ได้กล่าวตักเตือนนะคะส่วนเรื่องการบีบอาจจะเป็นความรู้สึกนะคะแต่ขอยืนยันว่าวิทยาลัยไม่ได้บีบให้ครูลาออกเป็นการลาออกของเขาด้วยความสมัครใจจริงๆโดยผ่านหัวหน้าธุรการมาท่านผู้ชมฮะขณะที่ผู้บริหารอีกท่านนึงก็คือคุณวันเพ็ญรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเนี่ยบอกในการแถลงเมื่อวานนี้นะครับระบุว่าเรื่องการแต่งกายเวลาอยู่ที่วิทยาลัยก็หมายถึงครูคนนี้ก็แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามกฎการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก็สนับสนุนการหาอาชีพเสริมสำหรับวิทยาลัยไม่เคยปิดกั้นอาชีพนักร้องแต่หลังๆการทำงานเริ่มกระทบเพราะว่าน้องก็หมายถึงครูที่ลาออกเนี่ยทำงานกลางคืนลาบ่อยลาป่วยลากิจเป็นใบเกรนเพราะพักผ่อนน้อยวิทยาลัยก็เรียกมาตักเตือนค่ะเพราะว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงรวมถึงประเด็นเรื่องชอบเล่นโซเชียลชิ้นงานที่ออกมาก็เริ่มถดถอยก็อาจจะทำให้น้องอึดอัดจนกระทั่งยื่นใบลาออกเองยืนยันวิทยาลัยไม่ได้บังคับค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่านี่จ้างเต็มอัตราวุฒิก็คือเงินเดือน 16,435 บาทก็เข้าใจจะเป็นต้องหาอาชีพเสริมแต่ก็ย้ำว่าคำว่าครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็กไม่ว่าจะอยู่ในวิทยาลัยและก็อยู่ด้านนอกขณะที่ครูอีกคนหนึ่งครูถัปปณีอันนี้เนี่ยไปมีอาชีพเสริมเรื่องร้องเพลงเหมือนกันครูถัปปณีบอกว่าทำที่นี่มา3ปีหมายถึงเป็นครูแล้วก็รับจ้างร้องเพลงกลางคืนในจังหวัดยะลาวิทยาลัยไม่เคยบีบว่าทำงานไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติงานสอนตามปกติร้องเพลงเสริมแล้วก็เน้นย้ำว่าต้องคำนึงถึงเรื่องความเหมาะสมในการแต่งตัวไม่ล่อแหลมเกินไปรวมถึงการยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักร้องนักดนตรีเนี่ยค่ะคือถ้ามีผู้ที่ยื่นมาให้ก็ต้องรู้จักบ่ายเบี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ดื่มพอเป็นพิธีลูกค้าเขาก็เข้าใจ อยากจะฝากกับสื่อว่าควรจะฟังความทั้งสองข้างเรื่องที่เกิดขึ้นวิทยาลัยไม่ได้ห้ามไม่ให้เป็นนักร้องแต่ให้พึงระวังความประพฤติความเหมาะสมอาจารย์ทำงานมาที่นี่ครบ3ปีแล้วค่ะก็คือในระยะเวลา3ปีเนี่ยก็คือรับจ็อบเสริมก็คือร้องเพลงร้องเพลงกลางคืนเนี่ยแหละค่ะก็คือจะร้องทั่วไปเลยในยะลาทางผู้อำนวยการก็ไม่เคยตำหนิอะไรหรือเรียกมาพบนะคะแล้วก็เหมือนพอตัวท่านผู้อำนวยการพอทราบว่าตัวอาจารย์เองมีความสามารถในการร้องเพลงเนี่ยแกก็ให้อาจารย์เนี่ยค่ะเป็นผู้ฝึกสอนให้กับเด็กนักเรียนเวลามีการแข่งทักษะอะไรแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมครับขณะที่หลังจากที่วิทยาลัยมีการแถลงข่าวครูเจนอดีตครูท่านนี้ก็ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ระบุว่าเอาความจริงมาพูดค่ะอย่าเมคพี่โอนตังคืนหนูแล้วเอาคนมาแทนเลยเรียกไม่บีบใช่ไหมคะได้รูปมาวันที่8ลาออกวันที่8แชทและวงจรปิดมีนะคะเอาใบลาออกมาโชว์ด้วยค่ะที่เขียนเติมให้ช่วงดึกที่ผ่านมาครูเจนี่ก็บอกกับทีมข่าวถึงประเด็นที่ผอ.กับคณะแถลงว่าไม่เป็นความจริงอยู่หลายเรื่องทั้งประเด็นที่ระบุว่าไม่ได้กดดันให้ลาออกประเด็นที่ระบุว่ามีนักเรียนมาร้องเรียนประเด็นใบลาออกหรือการขู่ครูในโรงเรียนให้เป็นพยานในการแถลงอันนี้ครูเจนี่บอกว่ามีการขู่ครูให้เป็นพยานเธอบอกว่าตอนแรกไม่หวังว่าจะสืบเรื่องราวให้เป็นข่าวแต่หลังแถลงออกมาคงต้องสู้ด้วยตัวเองและป้องกันตัวเองแถลงบิดเบือนความจริงยืนยันที่บอกว่าไม่มีใครมากดดันสมัครใจเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ได้เรียงวันที่8มิถุนายนตอน9โมงรองผอ.โทรแจ้งเรียกให้เข้าไปพบแล้วก็เปิดประเด็นถามว่าไปร้องเพลงกลางคืนหรือซึ่งก็ยอมรับไปแต่บอกว่าไม่ได้ทำประจำรองผอ.ก็พูดเชิงต่อว่าการร้องเพลงมันทำให้มีผลต่อสุขภาพก็คือลาป่วยบ่อยครูเจนี่ก็เลยท้าเอาใบลาป่วยมากางว่า1ปีลาแค่3วันแล้วมันเป็นวันเสาร์ค่ะรองผอ.ก็ย้อนกลับว่าที่ป่วยแบบนี้ก็เพราะไปร้องเพลงบ่อยแล้วก็พูดย้ำๆว่าออกไปไหมออกไปรักษาตัวไหม
ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอประมาณว่าถ้าออกเนี่ยเดี๋ยวจะโอนเงินประกันให้แล้วก็บอกกับครูเจนนี่ว่ามีคนมาทำงานแทนแล้วนอกจากนั้นก็ยังบอกไปรับงานร้องเพลงคืน3คือวันที่31มีนาที่ผ่านมาแค่3เดือนไม่ได้ร้องทุกวันแต่ที่บอกว่าไปร้องมานานก็ไม่จริงเริ่มจดทนไม่ไหวก็เลยเขียนใบลาออกวางไว้ที่โต๊ะไม่มีการลงนามและต่อมาก็เป็นประเด็นอย่างที่ว่าหลังจากพูดคุยวันนั้นเนี่ยครูเจนนี่บอกว่ารองผอ.มีการส่งภาพตัวเองถ่ายลงโซเชียลเป็นภาพที่ใส่ฟิลเตอร์ก่อนคือร้องเพลงแล้วก็แนบสลิปเงินจำนวน 30,000 บาทค่ะคือเงินประกันเป็นการคืนเงินประกันและต่อมาได้ข้อมูลว่ามีการข่มขู่กับเพื่อนว่าเป็นแค่คนตัวเล็กๆจะไปสู้อะไรกับเขาได้ขู่ถึงขั้นให้ไปแถลงยืนยันกับเขาด้วยเขาบิดเบือนความจริงตอนนี้คือแบบเขาพูดแบบดูดีมากค่ะโดยที่แบบเอาทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นจริงค่ะบิดเบือนไปหมดพี่ไม่ตรงตามความจริงเลยเขาบอกว่าเจนลาเองโดยไม่ได้รับการบีบบังคับเขาอ้างว่าเจนมีปัญหาสุขภาพลาป่วยบ่อยเขาอะทางโรงเรียนอะยังไม่รู้ว่าหนูอะไปรับงานร้องเพลงกลางคืนวันที่6มันมีภาพที่ว่าเจนไปร้องเพลงวันที่6แล้วก็มีคนแคปรูปนั้นแหละไปให้เขาในวันที่8ฝ่ายหัวหน้าเจนนะคะก็คือรองผอ.โทรมาว่าเออเนี่ยน้องอยู่ไหนกลับไปยังเออเดี๋ยวมีนัดประชุมนะขอเพื่อเออเนี่ยได้ข่าวว่าไปร้องเพลงกลางคืนหรอเนี่ยเป็นบันความเป็นครูนะมีคนแคปรูปส่งมาให้ดูว่าเราไปร้องที่นั่นเขาบอกเนี่ยมันทำให้มีผลต่อสุขภาพก็คือลาป่วยบ่อยซึ่งถ้าเกิดเอาใบลาป่วยมากกางอ่ะมันอยู่ปีจะลาแค่3วันแล้วมันเป็นวันเสาร์นั่นแหละฮะขณะที่เมื่อวานนี้ผู้จัดการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองซึ่งครูเจนไปร้องเพลงกลางคืนเจ้าของร้านชื่อคุณนฤมลผู้จัดการร้านบอกนะครับตู่ชมครับเรื่องการแต่งตัวเนี่ยบอกร้านเราเป็นวาไรตี้ค่ะก็คือต้องแต่งตัวให้เข้ากับงานกลางคืนวาไรตี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็เขาจะมีนักร้องที่ร้องคู่กันด้วยก็ต้องแต่งตัวให้มันมีคอนเซปต์เหมือนกันถ้าเราไปที่อื่นเขาอาจจะมีโชว์ว่าบิ๋วบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าดูไม่ดีอะไรแบบนี้ไม่ได้ถึงกับว่าโชว์อะไรมากมายคือต้องให้สมบทบาทที่เขามาร้องเพลงจะให้ใส่เสื้อยืดกางเกงขายาวมันก็ไม่ดึงดูดลูกค้างานกลางคืนมันเป็นงานเอนเตอร์เทนก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะแต่งโป๊อย่างเดียวบางทีเขาก็แต่งแบบตลกๆบ้างหรือแบบใส่กระโปรงให้มันดูเหมือนมีฟงมีไฟอะไรตลกๆบ้างใส่วิกบ้างก็มีส่วนเรื่องประเด็นเรื่องดื่มเนี่ยน้องไบร์ทเป็นยังไงบอกว่าลูกค้าเขาก็อยากสนุกกับเราอ่ะมันก็เหมือนกับเขาอาจจะชนแก้วบ้างอยากจะให้นักร้องดื่มเขาอยากจะให้ติปเราก็อาจจะต้องดื่มกับเขาด้วยอะไรแบบนี้เพื่อเป็นการร่วมสนุกมันเป็นแบบนี้มาคือไม่ว่าที่ไหนเขาก็ทำกันแบบนี้ขณะเดียวกันก็ยืนยันไม่ให้เด็กอายุ20ปีเข้าสถานบันเทิงนะเพราะว่าร้านเราเนี่ยต้องการอยากจะให้เป็นแนวผู้ใหญ่อายุ30ขึ้นไปเป็นวัยทำงานไม่ได้เน้นกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าแนววาไรตี้เป็นแนวผู้ใหญ่มากกว่าอ่ะคือคงจะมีท่านผู้ชมอาจจะถามอ้าวแล้วนักเรียนอาชีวะเข้าไปเห็นได้ยังไงค่ะถ้าฟังจากโรงเรียนที่มาร้องอาจจะเห็นทางโซเชียลฟังคล้ายๆอย่างนั้นไหมมันก็คือมีการโพสต์เนี่ยน้องใบค่ะอ่ะนี่เป็นประเด็นร้อนแรงอยู่เหมือนกัน7เวลา1นาทีครับช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเห็นจะต้องเข้าการเมืองแล้วก็มังดองไปท่านผู้ชม